สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพามาทำโจทย์แนวความน่าจะเป็นนะฮะที่มันจะมีการผสมทวินามนิดนึงนะฮะโอเคก็คือเขาบอกว่านักวิจัยนะฮะผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดสุกรนะฮะขั้นทดลองแล้วก็ให้มาว่าอันนี้คือแบบอันนี้คืออันที่มันเป็นเหมือนกับข้อมูลนะฮะเป็นเหมือนความน่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ความน่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเท่าไหร่นะฮะผลข้างเคียงจะเป็นเท่าไหร่โอเคหัวใจนะฮะก็คือจำสูตรไปเลยนะฮะก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยแบบแนวนี้นะฮะก็คือเขาจะให้อันนี้มาก่อนนะฮะให้อันนี้มาก่อนซึ่งเราก็ใส่เอ้ยเขาจะให้อันนี้มาก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นก็คือเอ้ย PE เท่ากับ NE ส่วน NS ใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือสิ่งที่เขาหานะก็คืออันนี้แล้วก็ NS ก็คือทั้งหมดก็คือ600 420,600นะโอเคแล้วก็เข้าสูตรนี้ก็คืออันใหม่นะอันใหม่ก็คือ Max ก็คือ500อย่างน้อย400นะฮะแต่ว่าเขาบอกอย่างน้อยเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยก็401ก็ได้402ก็ได้403ก็ได้จนไปถึง500ตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำกันเลยนะฮะโอเคคราวนี้เริ่มเลยนะฮะ PE เท่ากับ NE ส่วน NS ซึ่งก็คือ420หาร600อันนี้คือเขาจะให้มาก่อนนะฮะโอเคได้ 0.7 นะฮะพอเราได้ PE เนี่ยเราก็เข้าสูตรเลยฮะเขาน่าจะเป็นของอันใหม่เนี่ยเขาน่าจะเป็นของนจป.แล้วกันโอเคมี500ตัวนะทั้งหมด400แล้วก็ 0.7 แล้วก็อันนี้มีอย่างน้อยไอ้อันที่ฉีดนะฮะอันที่ได้รับผลข้างเคียงเนี่ยมี400เนี่ยอันนี้ก็คือได้รับผลข้างเคียงมี400ก็เอา400เข้าไปใส่ส่วนอันที่ไม่มีก็คือ100แต่อันเนี้ยมันเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบวกเข้าไปอีก401นะฮะ401 99แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึง500ก็0โอเคซึ่งเขาให้ในช้อยเนี่ยเขาให้ซิกมามาซิกมาก็คือผลรวมนะฮะแล้วก็ดูเลยฮะซิกมาเขาให้ช้อยมาลองดูก่อนว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะ100อันนี้ถ้าอันนี้เป็น100อันนี้เป็น1 1 401ไม่ได้เพราะว่าเราต้องการเริ่มมาที่400เนี่ยลองเริ่มอ่ะเราต้องเริ่มมาที่400ซึ่งอันเนี้ยมันเป็น1เนี่ยมาเริ่มที่อันแรกมันจะเป็น401ซึ่งมันไม่ได้ส่วนอันนี้400อย่าเพิ่งไปดูอันนี้เพราะว่าเราหาเป็นแบบอันนี้มันเป็น1ลบเราลองดูอันที่มันแบบยังไม่ได้อะไรมากอันนี้1 400เฮ้ยอันนี้ได้ 0.8 0.8 ไม่ได้ละเอามาเช็คอันนี้400ได้400ได้100ได้เราไปเรื่อยๆจนถึง500ได้เป๊ะเลยฮะตอบข้อ1โอเคก็แนวนี้ก็จำสูตรไปนะฮะตรงๆนะฮะจริงๆผมจะไปหาความรู้มาสอนเรื่องทวินามให้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าจำสูตรไปเลยก็ดีเนี่ยโอเคก็รีวิวให้เนี่ยก็คือเขาน่าจะเป็นทั้งหมดอันนี้คืออันใหม่หารด้วยที่หารด้วยเขาน่าจะเป็นอันก่อนนะฮะจำนวนที่หาของอันมันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็1ลบอันนี้ก็คืออีกอันนึงที่มันไม่ใช่อันนั้นนะแล้วก็จำนวนของอันนั้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับจำนวนออลบจำนวนที่หาโอเคประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ